สวัสดีครับก็กลับมาพบกับตอนที่2ของ Gunpla and Plastic Model Builder นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการต่อประกอบร่างพลาสติกโมเดลตัวแรกของเพื่อนๆ นะครับสำหรับคนที่เพิ่งซื้อพลาสติกโมเดลมาต่อเป็นครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามว่ามันต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างหรือว่ามีวิธีการพิเศษอะไรที่จะต้องใช้ในการต่อพลาสติกโมเดลหรือเปล่าสำหรับคนที่ไม่เคยต่อพลาสติกโมเดลมาก่อนอาจจะมีคำถามมากมายในการต่อพลาสติกโมเดลนะครับแล้วก็อาจจะกลัวว่าชิ้นส่วนมันเยอะกลัวว่ามันการต่อมันจะยากต้องใช้เวลานานจะยุ่งยากหรือเปล่าก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการต่อพลาสติกโมเดลเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพื่อนๆที่กำลังคิดที่จะซื้อพลาสติกโมเดลตัวแรกมาต่อผมก็อยากจะแนะนำว่าลองซื้อพลาสติกโมเดลที่ราคาไม่แพงนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนไม่เยอะซึ่งเรื่องชิ้นส่วนจริงๆเราคงไม่รู้แต่ว่าวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นตัว LBX นะครับจากเกมแล้วก็การ์ตูนเรื่อง Dunball Senki ซึ่งเป็นหุ่นยนต์นะครับไอตัวของ LBX เนี่ยมันจะเป็นพลาสติกโมเดลของบันไดที่แผ่นพลาสติกเนี่ยแล้วก็ชิ้นส่วนเนี่ยไม่เยอะมากนะนักต่อพลาสติกโมเดลเบื้องต้นที่คิดอยากจะซื้อพลาสติกโมเดลมาต่อสักตัวนึงโดยเฉพาะถ้ายิ่งชอบหุ่นยนต์อยู่แล้วอะไรประมาณนี้ยิ่งชอบการ์ตูนเรื่อง Dunball Senki อยู่แล้วเนี่ย LBX คือของเล่นพลาสติกโมเดลที่ควรจะซื้อมาทดลองเลยโดยในวันนี้ผมก็จะแนะนำเทคนิคเบื้องต้นในการประกอบพลาสติกโมเดลนะฮะให้เพื่อนๆมือใหม่ได้รู้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างสำหรับคนที่ได้ชมตอนที่1ไปแล้วผมก็ได้แนะนำอุปกรณ์ในการต่อพลาสติกโมเดลเบื้องต้นไปแล้ว 5-6 อย่างก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างซึ่งอุปกรณ์พวกนั้นจำเป็นต้องใช้ในการประกอบในครั้งนี้ด้วยส่วนเราจะเริ่มต้นกันยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับเมื่อเราแกะกล่องของพลาสติกโมเดลที่เราซื้อมาออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือการเช็คแผงพลาสติกรันเนอร์ต่างๆแล้วก็พวกชิ้นส่วนต่างๆที่มีอยู่ในกล่องว่ามันครบตามคู่มือที่เขาระบุมาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้สำคัญมากคือถ้าเราซื้อมาจากร้านแล้วเราสามารถเช็คหรือว่าเปิดกล่องดูจากที่ร้านได้เลยเนี่ยก็จะดีมากแต่สำหรับคนที่สั่งซื้อจากทางไปรษณีย์เนี่ย อันนี้ก็คงแล้วแต่ร้านหรือว่ายิ่งถ้าเป็นสั่งจากต่างประเทศมันก็ยากหน่อยที่จะมาเช็คตรงนี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีชิ้นส่วนอะไรที่มันจะขาดหายไปนะฮะยกเว้นซวยจริงๆอะไรประเภทนั้นจากที่เราดูแผงพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าครบแล้วก็ไม่มีชิ้นส่วน อะไรที่สูญหายนะครับก็ต่อมาเราก็จะมาเปิดดูพวกคู่มือที่แถมมาในกล่องของพลาสติกโมเดลคิตกันนะครับว่ามันมีวิธีการอธิบายการต่อยังไงบ้างซึ่งพลาสติกโมเดลแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีวิธีการต่อไม่เหมือนกันยิ่งมันมีหลายบริษัทที่ทำพลาสติกโมเดลออกมาด้วยแล้วเนี่ยวิธีการอธิบายของแต่ละบริษัทเนี่ยก็อาจจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำแบบดังนั้นคนที่เคยต่อของบันไดมาตลอดเนี่ยพอไปต่อของอีกยี่ห้อหนึ่งอย่างเช่นโคโตบุคิยะอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะพบว่าในคู่มือมันอธิบายการต่อไว้ไม่เหมือนกับบันไดซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องทำความเข้าใจมันเองโดยเฉพาะที่สำคัญก็คือคำอธิบายส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยแต่ว่ามันก็ยังดีที่ตัวภาพเนี่ยทำออกมาให้เราสามารถอ่านไม่ใช่อ่านสิคือดูภาพแล้วก็เข้าใจได้เลยนะฮะสำหรับอุปกรณ์ในการต่อพลาสติกโมเดลเบื้องต้นนะครับก็อย่างที่ตอนแรกผมบอกไปแล้วว่าจริงๆแล้ว
ในสำหรับมือใหม่เนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากมายนะครับก็อย่างครั้งเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาต่อ LBX กันเราก็ใช้แค่1ครีม2 Art Knife นะครับตะไบหรือถ้าไม่มีตะไบก็เป็นกระดาษทรายน้ำก็ได้นะครับเอาไว้ขัดพวกรอยต่ออะไรที่มันยังไม่ค่อยเรียบนะครับแล้วก็แผ่นรองตัด5อย่างเท่านั้นสำหรับการต่อในครั้งแรกของเราวันนี้สำหรับแผงพลาสติกโมเดลคิดทั่วไปนะฮะก็จะประกอบไปด้วยโครงของแผงนะครับคือโดยรอบๆเนี้ยที่เป็นเส้นยาวๆเนี่ยนะฮะพลาสติกยาวๆหรือว่าวงกลมต่างๆเนี่ยก็จะเรียกว่าเส้นลันเนอร์นะฮะส่วนจุดที่เชื่อมต่อระหว่างตัวโครงพลาสติกลันเนอร์กับตัวชิ้นส่วนคิดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเกจแต่ว่าตัว LBX เนี่ยตัวเกจจะไม่ค่อยชัดเจนมากนักเพราะว่าเขาทำมาเพื่อให้ผู้ที่เล่นเนี่ยสามารถบิดชิ้นส่วนออกมาได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ครีมตัดอะไรให้มันวุ่นวายมากนักนะครับการตัดชิ้นส่วนพลาสติกโมเดลคิดโดยพื้นฐานเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีการตัด2ระดับนะครับก็คือระดับแรกเนี่ยเราจะตัดที่ตัวของเดือยพลาสติกที่ยื่นไปติดกับเกจก่อนนะฮะเพื่อไม่ให้เวลาเราตัดพลาดเนี่ยอาจจะไปโดนเฉือนเอาเนื้อพลาสติกซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญในการต่อพลาสติกได้ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องตัดจากชิ้นส่วนเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นตัดปึ๊บนะครับเราก็อย่างนี้ออกมาเราก็จะได้ชิ้นส่วนพลาสติกที่มีเดือยติดออกมาอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ค่อยมาตกแต่งด้วยการตัดตัวไอ้เดือยหรือเกจเนี่ยทิ้งไปอีกทีนึงนะฮะอย่างนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยละ วิธีต่อมาก็คือเราจะใช้ตัว Art Knife เนี่ยนะฮะในการเฉือนมันออกนะครับวิธีก็ไม่มีอะไรมากเราก็ลองหามุมดีๆนะครับแล้วก็ค่อยๆเฉือนในตัวเกจที่มันติดอยู่นิดๆหน่อยๆเนี่ยไปซึ่งหลังจากเนี้ยก็คือถ้ามันยังมีชิ้นส่วนหรือว่ามุมตรงไหนที่มันยังเป็นรอยเป็นตะเข็บโผล่ขึ้นมาเราเอามือสกิดดูแล้วมันยังสากๆอยู่เนี่ยขั้นต่อมาก็คือการใช้ตะไบหรือว่ากระดาษทรายเนี่ยในการขัดนะครับซึ่งทำให้มันเรียบนะครับก็เช่นกันเบาๆครับเราอาจจะเริ่มจากกระดาษทรายที่มีเบอร์ต่ำๆก่อนอย่างเช่นสัก600หรือ800เนี่ยนะครับขัดบริเวณผิวหน้าเพื่อให้มันเรียบก่อนนะครับอันนี้สำหรับการต่อเบื้องต้นเมื่อเราตัดชิ้นส่วนออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการประกบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในปัจจุบันพลาสติกโมเดลคิดเนี่ยมันจะทำมาเป็นแบบประกบติดกันได้เลยซึ่งเขาเรียกว่าแบบ snap fit นะฮะก็จะทำให้การประกอบพลาสติกโมเดลเนี่ยง่ายขึ้นไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายที่จะต้องเอากาวหรือว่าเอาอะไรมาติดเพื่อให้ต่อเป็นตัวขึ้นมาในขั้นตอนแรกนะฮะสำหรับการต่อแบบเบื้องต้นเราก็สามารถเอามันมาประกบติดกันได้เลยอย่างเช่นตัว LBX นี่นะฮะนี่เป็นส่วนหัวมันก็จะมีด้วยกัน3ชิ้นส่วนซึ่งก็ง่ายๆครับ A ประกบ B นะฮะก็อย่างที่เห็นปึ๊บเรียบร้อยละแค่นี้เองนะครับชิ้นส่วนอื่นๆก็ใช้ลักษณะเดียวกันก็คือเป็นแบบ snap fit สามารถก็จะมีเดือยแล้วก็มีรูให้เราสามารถเสียบติดเข้าไปด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาต่อรวมๆกันได้เลยนะฮะที่เห็นนี่ก็คือเป็นชิ้นส่วนของตัว LBX ที่ผมตัดออกมาจากแผงพลาสติกเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือด้วยความที่ LBX เนี่ยมันมีชิ้นส่วนที่ไม่เยอะแล้วก็ขั้นตอนการต่อไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ผมก็เลยใช้วิธีการตัดชิ้นส่วนต่างๆโดยแบ่งออกเป็นกองๆโดยแต่ละกองเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นอย่างเนี้ยเป็นหัวนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงลำตัวอันนี้ก็เป็นช่วงแขนมือส่วนสุดท้ายก็จะเป็นช่วงเอวกับขานะฮะแล้วก็จะมีอาวุธเล็กน้อยมีอยู่4ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นพวกข้อต่อต่างๆสำหรับ LBX เนี่ยการใช้วิธีตัดออกมาแล้วรวมๆกันเป็นกองๆแล้วค่อยต่อทีเดียวเนี่ยมันจะทำให้การทำงานเนี่ยสะดวกแล้วก็เร็วขึ้นกว่าการมานั่งดูใบต่อทีละขั้นตอนอะไรประมาณนั้นอันนี้สำหรับ
ตัวผมแล้วก็สำหรับที่อยากแนะนำสำหรับคนที่เริ่มต้นต่อพลาสติกโมเดลที่มีชิ้นส่วนไม่ค่อยเยอะนะฮะอาจจะลองใช้วิธีนี้ดูก็ได้แต่สำหรับถ้าใครลองต่อตัวแรกด้วยพวกกันดั้มที่มีชิ้นส่วนเยอะๆอย่างมาสเตอร์เกรดอะไรพวกเนี้ยก็อาจจะต้องดูใบต่อดีๆแล้วก็ตัดชิ้นส่วนออกมาตามขั้นตอนในแต่ละบล็อกในแต่ละช่องที่ตัวใบต่อเนี่ยอธิบายเราว่าเขาต้องใช้ชิ้นส่วนอะไรบ้างแล้วก็ตัดออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วก็มาต่อกันประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นพลาสติกโมเดลที่มีชิ้นส่วนไม่เยอะแล้วก็ไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากอะไรในการต่อเราก็สามารถใช้วิธีแบบผมก็ได้ก็คือตัดออกมาแล้วก็กองๆรวมๆกันไว้เลยแล้วก็จัดการต่อทีเดียวเสร็จเสร็จแล้วแมกนาออตุสนะครับก็ต่อไม่ยากอะไรเลยอย่างที่บอกไปว่า LBX นี่เหมาะสำหรับคนที่อยากจะลองต่อพลาสติกโมเดลคิดเป็นอย่างมากเพราะว่าชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับแผงพลาสติกก็ไม่เยอะ4แผงไม่เกิน5แผงจบสำหรับกล่องหนึ่งแล้วการต่อก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับ Snap Fit ประกบติดลูกเดียวแมกนาออทูสพร้อมอาวุธเป็นดาบแล้วก็โล่นะครับรวมๆก็มีอยู่เท่านี้การต่อพลาสติกโมเดลเบื้องต้นนะครับลองหาตัวง่ายๆที่ชิ้นส่วนไม่ซับซ้อนอย่าง LBX เนี่ยมาลองต่อดูก่อนก็ได้ครับก็อาจจะทำให้เรารู้สึกชอบมากขึ้นหรือว่าไม่ต้องตกใจมากขึ้นว่าเอ๊ะมันจะต่อยากหรือเปล่าพลาสติกโมเดลนะจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่ว่ามันเป็นพลาสติกโมเดลที่มีสเกลแบบไหนก็คือถ้าเป็นพวกหุ่นตัวเล็กๆอะไรพวกนี้ชิ้นส่วนมันก็จะไม่ค่อยเยอะนะฮะถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ชิ้นส่วนเยอะมากขึ้นซับซ้อนมากขึ้นตามไปประมาณนั้นก็สรุปนี่ก็คือการต่อพลาสติกโมเดลเบื้องต้นครับสำหรับมือใหม่นะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้แปะสติ๊กเกอร์ก็เดี๋ยวคงไม่น่าจะยากอะไรด้านการแปะสติ๊กเกอร์ก็แปะตามคู่มือได้เลยนะครับรวมๆแล้วการต่อเบื้องต้นก็ไม่มีอะไรมากเน้นการต่อตามคู่มือนะฮะแล้วก็ระวังเรื่องการตัดชิ้นส่วนนิดนึงก็คืออย่าไปตัดโดนไอตัวชิ้นส่วนมันตรงๆก็แค่นั้นแล้วก็ส่วนการประกอบก็จะแยกประกอบหรือว่าประกอบทีละส่วนก็อยู่ที่ความถนัดของคุณเองละว่าคุณชอบแบบไหนลองทั้ง2แบบดูก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่าเอ๊ะเราถนัดแบบไหนมากกว่ากันก็หวังว่าตอนที่2ของ Gunpla and Plastic Model Builder เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักเล่นพลาสติกโมเดลมือใหม่ไม่มากก็น้อยนะครับก็คอยติดตามชมตอนต่อไปว่าผมมีอะไรที่จะมาแนะนำหรือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนเล่นพลาสติกโมเดลมือใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ